สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปี้งพงยิ่งวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องครับระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเจอลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าลองมาดูฟอร์มนะครับมาเช็คฟอร์มกันหน่อยว่าไลอ up ต่างๆเนี่ยของทั้ง2ทีมเป็นแบบไหนอย่างไรและตัวผู้เล่นเนี่ยมีใครลงบ้างและที่สําคัญเนี่ยเล่นกันดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละครึ่งดีกว่านะครับอ่ะ เรามาดูทางด้านของ11รายอัพผู้เล่นตัวจริงกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลครับใส่มาเต็มนะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลก็ใส่มาเต็มเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ทีมหมายมัดปันหมือว่าตัวผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้งานในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับอย่างลิเวอร์พูล11ตัวจริงคือผู้รักษาประตูครับเคลเฮอร์ K L ครับวันนี้เนี่ยออกอาการเหวอหลายต่อหลายรูปเหมือนกันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ แล้วก็ชิมิคัสนะครับว a นเดเบิร์กนะครับควานซาคอนาเบลลี่นะครับยืนอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นฮาร์วีย์อ s เลียสนะครับโซบอสไลแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับรวมไปถึงแนวรุกเนี่ยใช้คาวาโยที่ถูกปล่อยยืมตัวไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นลิวอพูซากีนะครับเดียโก้โจตาครับ แล้วก็ทางด้านของซาร่านั่นเองนะครับขณะที่ตัวจริงของอาร์เซนอลนะครับก็ผู้ักษาป,ประตูเนี่ยเป็นคาร์เซนส์นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมีทางด้านของไวท์มีควีออนนะครับแล้วก็กาเบรียลการ์นเยสรวมไปถึงชินเชนโกนะครับ แต่คาดว่าไม่น่าจะใช่ตัวหลักของอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับในการทดลองใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นท่านาของคาร์เวส์นะครับโทมัสปาเตโอเดกาดนะครับและรวมไปถึงแนวรุกก็เป็นแนวสั้นกาเบรียลเคซุดแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลี่นั่นเองนะครับนี่คือตัวของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าในรูปแบบของเกมเนี่ยมันยังไม่ได้เข้มข้นมากนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับเพราะว่า ก็เล่นในในการอุ่นเครื่องเรียกความฟิตนะครับแล้วก็ใช้จังหวะเอานะครับใช้วิธีการเอานะครับลองระบบลองแท็กติกลองวิธีการนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไม่เต็มที่นะแต่ความเข้มข้นของเกมเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็แฟนบอลเข้ามาโหเยอะจริงๆเลยนะครับในในเกมนี้เนี่ยนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีดีเลย์ด้วยในการลงสนามนะครับช่วงแรกไปเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูเคลเฮอร์ของลิเวอร์พูลเนี่ย จริงๆแล้วมันมีจังหวะเหว๋หลายต่อหลายทีเหมือนกันนะเออแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเหว๋นะครับเตะช้าครับเกือบโดนบล็อกเข้าฮะน่าจะเป็นเอ่อรีสเนี่ยเนลสันของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเข้ามาบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เกือบเข้าประตูตัวเองนะครับโอ้โหเนี่ยฮะสัญญาณเตือนแล้วว่าอย่าช้าอย่าเหม่อแล้วเคเลเฮอร์เนี่ยชอบมีลูกอะไรประมาณนี้ครับ คือถ้ามันมีประมาณนี้เราไปเกิดในช่วงต้นฤดูก,กาลแล้วทำให้เสียแต้มไปนี่อันเนสลอคงดูไม่จืดทีเดียวนะครับแต่ว่าเออพูดถึงรูปแบบการเล่นของลิวอพูลเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะอันเนสลอเข้ามาเนี่ยในเกมนี้ดูมีมิติดูมีวิธีการในรูปแบบการเล่นพยายามที่จะให้บอลออกทางด้านข้างโจมตีทางด้านข้าง นะครับแล้วก็เป็นที่มาของประตู10เลยนะครับจากจังหวะที่ฮาร์วีย์เลียสเนี่ยแทงทะลุช่องนะครับให้กับโมเบตซาร่าแล้วทะลุมานี่โอ้โหแตะเดินหน้าโมเบตซาร่าผู้บรรยายต่างประเทศแซวเลยนะบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะสั้นแต่ว่าก็ยังเป็นโมเมตซาร่าคนเดิมโอ้โหหัวไม่ฟูแล้วแต่เล่นได้เหมือนเดิมและที่สำคัญดูฟิตปังมากเลยไม่รู้ไปทำอะไรมานะครับ แตะเดินหน้ากระชากเข้ามานะครับแล้วก็พร้อมในการที่จะจบสกอร์แล้วคมคมเฉ็บเฉ็บคมเลยนะครับผมว่าซีซั่นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่โมเมซาลาทำได้ดีแต่ว่าจังหวะนี้กาเบียลมากันเยสอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์100%ยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าจังหวะที่เข้ามาสกัดเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ใส่เต็มนะครับทำให้โมซาลาวิ่งตัดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในช่วงนาทีที่28นะครับตรงนี้อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเป็นโอเดกาดจ่ายออกซ้ายมานะครับแล้วมีพื้นที่มีเวลานะครับให้กับทางด้านซ้ายโอ้โหตรงนี้นี่ได้ลุ้นเลยนะครับคือเดี๋ยว น่าจะเป็นทางด้านของมาร์ติเนลลี่หลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายมาร์ติเนลลี่ก็มาแต่ว่าหายๆนะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็ปาดมานะครับในจังหวะนี้แต่ว่ามาร์ติเนลลี่ปาดเข้ามาแล้วควานซ่าช่วยไว้ได้นะแนวรับลิเวอร์พูลก็พยายามช่วยกันดีนะจังหวะนี้ก็เกือบได้อาร์เซนอนนะครับแต่ยังไม่ได้หลังจากนั้นอีกหนึ่งนาทีครับลิเวอร์พูลสวนกลับหาจังหวะดีเหลือเกินนะครับฮาร์วีย์เลียสตรงเนี้ย จ่ายไม่แล้วครับให้กับดิโกโจตาแล้วได้ยิงโอ้โหลูกนี้น่าเข้ามากครับคือจ่ายสวยมากตั้งแต่โมเบลซาร่าไล่มาเลยครับขวาขึ้นมาปุ๊บป,บปบ๊เลาะตรงกรอบเขตโทษปุ๊บออกซ้ายมาแล้วได้ยิงได้จบครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยยิงไปแม่นเสาเกินไปโอ้โจตาเล่นดีนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันมากๆแล้วก็พยายามที่จะสร้างมิติในเกมรุกให้กับผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ นาทีที่34ครับฮาวิเอเลสครับทำได้ดีสุดๆไปเลยครับยกบอลลูกนี้ขึ้นมาข้ามทั้งลายของอาร์เซนอลนข้ามทั้งลายโอ้โหแบบสวยเลยนะครับพอข้ามมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาให้กับคาวาโยนะครับคาวาโยหลุดมาต้องชมเลยครับว่าลูกนี้เทคนิคดีมากในจังหวะยิงนะครับฮาฟวอลเล่ Half et, แบบโอ้โหชนิดที่ว่า เทคนิคเลยควบคุมบอลทิศทางความแรงแล้วก็เข้าประตูไปนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยไหวพริบยังไม่ดีเท่าไหร่นะปฏิกิริยาช้านิดนึงจริงๆน่าจะแบบช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวระก็สุดท้ายแล้วยิงลูกนี้เข้าไป2 0อาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องหาประตูคืนแล้วก็มาได้นะครับตีตึ้งขึ้นมา1ประตูต่อ2นะครับในการที่โอเดกาเนี่ยได้บอลตรงนี้ ชิมิคัสไปช่วยครับอยู่ๆกระโดดหายหลบบอลไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอแนวรับมีปัญหาเลยลูกนี้นะครับแล้วก็โอเดกาจ,จ่ายยัดเข้ามาผเผยยิงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นทางนานของไครฮาแวดแท็บอินเข้าไปง่ายๆเลยครับลูกนี้ครับก็จบครึ่งแรกครับเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยนำทางนานของอาร์เซนอน อยู่2ประตูต่อหโดยรูปเกมค่อนข้างดีกว่าอาร์ senal มีไม่กี่จังหวะที่ได้บุกเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องของระบบวิธีการอาร์เนสลอตเนี่ยดูจะจับทางเวอร์พูลได้พอสมควรเหมือนกันนะครับกลับมาต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็เปลี่ยนตัวกันเยอะนะแต่ว่าตัวใหม่ที่มาอย่างคาร์ลฟิลลี่นี่ยังไม่ได้ลงนะครับก็มาดูด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าพูดถึงไล์อัพการเปลี่ยนตัวแล้วนี่เยอะมาก นะครับลิเวอร์พูลก็เอาโจตาเอาแบดลี่คอนเนอร์เอาโจนออกนะครับเอาเอนโดลงเอาโอ้โ oh, ห oh, ลงมาเต็มที่ไปหมดเลยนะครับขณะที่อาร์เซนอลเนดวีอาลาทอสซานะครับพวกนี้ก็ลงมาหมดเลยนะครับจอร์จินโยเอนเคเทียอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาในจังหวะนี้เนี่ยนาทีที่68จ่ายสวยเหมือนกันนะครับทะลุขึ้นมาเลยนะครับโอเดกาดครับแล้วก็มาเป็นฟาบิโอเนี่ยได้กด ด้วยขวาลูกนี้เคเลอร์เซฟไว้ได้นะครับคือมันเปลี่ยนเยอะจัดอะจนแบบโอ้โหให้เหมือนให้ให้ลงไปสัมผัสเกมนะครับครึ่งหลังมันแทบจะดูอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับดูได้แต่จังหวะจบสกอร์ครับแล้วก็ตรงนี้เปิดเข้ามาอีกอาร์ซนอลเล่นดีขึ้นนะครับแต่ลิเวอร์พูลแนวรับก็ยังคงดีอยู่นะฮะในช่วงปริซีซเ่นเปิดมาตรงนี้ช่วงท้ายเกมแล้วก็เป็นคิวอ่์มงข้ามคานออกไปแล้วก็จบเกมไปเลยนะครับเป็นอันว่า ไม่ไดีมีอะไระครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ถ้าให้ดูภาพรวมของเกมนี้ลิเวอร์พูลทาได้ดีนะในครึ่งแรกครึ่งหลังก็โอเคแค่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนถมเยอะนะครับแต่ว่าได้เห็นแล้วแหละว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีการเตรียมตัวที่แบบยกระดับขึ้นมาแล้วกันเนาะในเกมนี้นะครับเริ่มที่จะเห็นอะไรมากขึ้นแต่ว่าโฟกัสไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกันผมค่อนข้างที่จะ ออโอเคกับวิธีการเล่นในเกมนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นแมตช์จริงๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะวัดอะไรไม่ได้นอกจากแมตช์ฟิตไปก่อนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะในช่วงพรีซีซั่นนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ